นะคะผู้ชายแบบไหนที่แป้งล่ำไม่ชอบที่สุดนะคะก็คือผู้ชายเจ้าชู้นั่นเองนะคะที่แป้งล่ำไม่ชอบนะคะค่ะยินดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะคะรับไปเลยนะคะเพื่อหาแฟนใหม่ง่ายกว่านะคะดีใจด้วยนะคะเจ๋งมากที่แป้งล่ำไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เพราะว่าคือเราก็ต้องยืนหนึ่งอะเราก็ต้องเป็นหนึ่งในใจเขานะคะถ้าสมมุติว่าเรามีแฟนแล้วอยู่ๆแฟนเราแบบเจ้าชู้อย่างเงี้ยมีโลก2ใบก็ต้องพักก่อนนะจ๊ะถ้าสมมุติเจอผู้ชายแบบนี้ก็ชอบใส่ไปเลยจ้าหาแฟนใหม่